สี่นางได้ยินเจ้าพราหมณ์กระทบเขาให้เช่นนั้นต่างก็เหนียมอายไปตามๆกันแล้วก็บอกว่าตามจริงแล้วฉันเองก็ไม่ใช่สุภาตาราการอะไรหรอกข้างในก็ให้คุมตัวไว้สอบสวนแล้วจะส่งไปโรงไปศาลเพราะเขาเข้ามากราบทูลพระธิดาจึงให้ไปเอาตัวมาอีกระจงก็มาแจ้งว่าเจ้าพราหมณ์น้อยนั้นน่ะเป็นผัวมันในเมื่อพวกท่านมาทำข้ามหน้าข้ามตาโดยไม่เกรงกลัวเช่นนี้มันก็ไม่ชอบดีชั่วอย่างไรเขาก็เป็นชาววังแล้วก็ยังมาบ่นอีกดีซะอีกที่ไม่โดนหวายลงหลังนี่ดีแต่ฉันเพชรทูลขอไว้หาไม่จะยุ่งบัดนี้มีรับสั่งมาถามเอาความจริงว่าทั้งสี่พี่น้องนี่มันเป็นยังไงกันบ้านเมืองอยู่ที่ไหนจึงได้ไปเที่ยวเกี้ยวผู้หญิงเป็นอย่างนี้บอกให้มาตรงๆอย่ามาอำพรางแล้วจะได้ช่วยกันอะไรโดนคุมขังอยู่วันนี้ก็เปรี้ยวปากมันจะมากไปซะแล้วเอาเถอะฉันจะหาไว้สักคนใครอยากอะไรก็ลองสั่งไปราคาหมากบุหรี่มันไม่กี่เบี้ยหรอกเจ้าสามพราหมณ์เห็นพูดจาเลี้ยวรถลึกแหลมเช่นนี้ก็ยิ่งรู้ทีดียิ่งขึ้นต่างก็พากันยิ้มแย้มแล้วก็บอกว่ามิเสียทีที่เป็นสุภาตาราการแม่น้องฉันจะคบหากับข้าหลวงผิดกฎอย่างนั้นจะประหารน้องฉันก็ไม่ว่าแต่ถ้าหากนางชาววังมาทำจันทานเกี้ยวพานเขาก่อนหม่อมจะมาว่าอย่างไรพรามน้อยเนี่ยเหรอเห็นไหมจะว่าจะออกปากแม้จะเอามีดมาตัดปากก็ยังไม่อยากจะไหวสิหม่อมก็ย่อมรู้ดีอย่ามาสงสัยไม่เข้าเรื่องให้มันป่วยการซึ่งมีพระธิดารับสั่งให้ถามว่าญาติวงศ์พงศานั้นจะขอบอกตามความเป็นจริงอันตัวข้าพระเจ้าทั้งสามมีนามว่าโมราสานนวิเชียนเป็นพี่ชายเจ้าพราหมณ์น้อยนั่นเป็นน้องคนสุดท้องชื่อว่าศรีสุวรรณอายุ15ปีสำเภาซัดซัดบ้านเมืองมาถึงที่นี่ก็มาเที่ยวชมบ้านเมืองจะได้เกี่ยวพานผู้ใดแม้แต่น้อยก็หาไม่จริงๆนะฟังพี่เถิดพี่ไม่โกหกพวกฉันเป็นชาวบ้านนอกไม่พูดจาอ้อมค้อมเหมือนพวกข้าหลวงมีอะไรก็ว่าไปตามนั้นคิดขึ้นมาพวกฉันนั้นก็มันพัดเพพเนจรไม่รู้จะไปแห่งหนตำบลใดหม่อมทั้งสี่ก็เป็นใหญ่อยู่ในวังจะไม่กรุณาฉันก็รับตัวไว้เข้าเฝ้ากับเขาบ้างหรือไม่พูดกันตั้งนานสองนานก็หม่อมทั้งหลายมีนามกรว่าอะไรกันบ้างเนี่ยเหลือชาวบ้านนอกสี่ว่าพี่เลี้ยงกระชดกระชอยทำตาหวานอย่ามาหลอกกันให้ยากเลยข้าเข้าใจหรอกซึ่งอยากจะรู้ชื่อมันเป็นไรที่จะบอกให้โน่นประภาวดีนี่จงกลนีนั่นอุบลคนนี้ศรีสุดาเจ้าค่ะอยากจะเป็นขอเฝ้าก็ได้ไม่ขัดข้องแต่ก็ต้องหัดเหลาไม่กลัดจัดดอกไม้ถ้าขยันปีหน้าฟ้าใหม่ก็คงได้ดีแต่ใครจะไปเชื่อเกรงว่ามัวขืนไปเที่ยวเกี้ยวสาวทำฉาวฉาอย่างนี้จะทำให้เจ้านายขายหน้าฉันเห็นจะไม่ละโอ้โถ่อย่าเยาะเย้ยให้ยากนักเลยพวกฉันน่ะพูดอะไรตรงไปตรงมาถ้าลงรักใครจะยอมตายไม่กลับกายแปรเปลี่ยนเป็นอื่นหรอกนี่มาเที่ยวดูบ้านดูเมืองตามภาษาก็จะหามาเที่ยวเกาะแก่ผู้หญิงเป็นเพราะจนใจไม่มีที่พึ่ง
จึงต้องนิ่งและเหี่ยมเจียมใจไว้คันคิดจะไปถวายตัวหรือก็ไม่ค่อยจะไว้ใจไม่รู้เลยว่าเจ้านายน้ำพระทัยจะดีจะร้ายอย่างไรพวกฉันพัดบ้านพัดเมืองมาเหมือนคนโซสิ้นแกนถ้าหม่อมได้ช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูก็จะขอพึ่ง เหมือนมูลนายอันพวกฉันตัวคนเดียวเปลี่ยวกายไม่มีลูกมีเมียถึงแม้จะได้พึ่งได้พิงก็จะขอรับใช้ไปจนวันตายถ้าตัวคนเดียวจริงๆก็ไม่เป็นไรพระพี่เลี้ยงทั้งสี่ทอดสะพานจะไปเที่ยวกระโดกกระเดกทรมานทรกรรมทำไมจงอยู่เป็นข้าละอองธุลีพระบาทก็จะตามไปด้วยย่อมไม่หนีหายเวลานี้ก็จวนค่ำยามเย็นแล้วที่ในตำหนักพระบุตรตีก็มีพวกมีหมอนไว้พร้อมเสียแรงชาววังสั่งให้นอนไปนอนให้สบายว่าแล้วสามเจ้าพราหมณ์ก็ประคองศรีสุวรรณทั้งซ้ายขวาขึ้นไปยังตำหนักจันทร์ซึ่งมีแท่นที่อย่างดีมีฉากมีมู่ลี่ชวนศรีสุวรรณให้ประทับนอนบนแท่นเจ้าพราหมณ์ทั้งสามก็นั่งอยู่ข้างๆที่เผยพระแกลชมดาราลมพัดมาเย็นเฉื่อยสบายใจฝ่ายพระพี่เลี้ยงพอมาถึงวังก็จะนั่งจะนอนไงพระบงหลงไหลคิดถึงแต่เจ้าสามพราหมณ์จะเป็นคู่สร้างของใครก็ยังแคลงใจอยู่เพราะว่าชายสามหญิงสี่สำหรับเจ้าพราหมณ์น้อยนั้นเป็นของหลวงเป็นที่แจ้งอยู่แล้วจะแบ่งกันอย่างไรดีก็พอดีกันยิ่งตรองยิ่งหมองใจจนกระทั่งเวลาโพเพสายยันแล้วก็มาพร้อมกันที่พระตำหนักเหมือนอย่างเคยบ้างกับลำเพยพัดบ้างกับปฏิบัติแล้วทำอะไรกันต่างๆแล้วก็เปลยขึ้นว่าหน้านี้แล้วที่หนอที่ไม้ในดอกสวนกำลังบานสะพรั่งแหมฉันก็อยากได้ดอกมะลิลาจังเลยจะเอามาร้อยพวงมาลัยได้หลายพวงเพราะฉะนั้นดอกแก้วดอกลำดวนก็เห็นจวนจะร่วงแล้วพน้องแก้วไม่เสด็จสวนหลวงบ้างหรือขวัญตาพี่จริงที่พี่ฉันอยากจะเก็บดอกไม้ให้มากมากตอนเช้าฉันก็ทูลลาเสด็จพ่อที่สั่งพวกข้าหลวงและขอเฝ้าไว้เพคะนางพี่เลี้ยงทั้งสี่รับคำและหันไปขับกล่อมกรอนวังเวงใจจนกระทั่งพระธิดาหลับไปพอรุ่งเช้าพระพี่เลี้ยงก็สั่งขนมกลมนางพร้อมด้วยขอเฝ้าล้วนแล้วจะเป็นสาวมาจัดบุหรี่หมากคนละ3ซองเอาไปไว้ให้เจ้าพราหมณ์ใส่หีบมาฝ่ายพระธิดาเกศลาพอเช้าก็จัดแจงแต่งองค์งามประหลาดขึ้นปราสาทกราบทูลลาสมเด็จท้าวทศวงศ์เห็นพระธิดามาลาไปสวนก็ประโลมรูปหลังแล้วก็สั่งว่าดวงใจของพ่อจะไปสวนพ่อไม่ว่าเวลาแดดร้อนลูกก็จงเล่นอยู่ที่ร่มอย่าไปตากแดดตากลมเดี๋ยวจะไม่สบายไปเที่ยวพอสนุกแล้วก็รีบกลับมานะลูกนะพระมารดาก็กำชับพระพี่เลี้ยงพอตะวันเที่ยงก็ให้นอนซะฤดูนี้ไม่ค่อยจะดีนักเจ็บจะไข้ได้ป่วยง่ายๆเอาหมอยาไปด้วยอย่าวางใจพระธิดาทูลลาแล้วก็เสด็จมาทรงวอทองมีพวกโขลนหามสามผลัดสี่พระพี่เลี้ยงโองนางกำนันก็ตามกันมาพอสายก็มาถึงสวนหลวงพระธิดาก็ทรงฉลองพระบาทเสด็จเข้าไปในสวนขวัญพระพี่เลี้ยงก็เดินเคียงข้างชวนกันชมพันดอกไม้ต่างๆเห็นต้นพิกุลก็ชวนกันขึ้นไปสั่นต้นไม้ให้ดอกร่วงลงมา
เห็นพระยอมพระธิดาก็เอาไม้สอยพวกนางข้าหลวงก็ช่วยกันหน่วงกิ่งไสหยุดแย่งชิงกันมาจนกระทั่งเล็บหักบ้างก็เด็ดดอกอโศกแกมดอกรักบอกใบให้เพื่อนรู้บ้างก็เด็ดดอกชุมแสงมดแดงกัดเต้นตุปัดตุป่องร้องไห้เสียดายมันเดินร้อยสร้อยสนสุมาลัยแล้วก็ยอมไปฝากน้องพระวิตีก็กรีดเล็บเก็บกาหลงบรรจงแซมผมให้กับเหล่าสาวสวรรค์พวกนางข้าหลวงน้อยๆสอยลูกจันทร์ต่างก็แย่งชิงกันเก็บให้อึ่งกันหนึ่งศรีสุวรรณกับเจ้าสามพรามได้ยินเสียงอึกระทึกก็ให้สุดนึกสงสัยค่อยแอบมองไปตามช่องหน้าต่างเห็นนางนายนับร้อยเดินให้เต็มสวนไปหมดเจ้าสามพรามก็กระซิบบอกศรีสุวรรณว่าอย่าช้าเลยพ่อน้องดีร้ายวันนี้พระพิชญาต้องออกมาสวนแน่จะนิ่งอยู่อย่างนี้ไม่ควรแน่ไม่ทันที่ศรีสุวรรณจะพูดอะไรสามพรามก็จูงมือศรีสุวรรณลงจากตำหนักจันทร์แล้วก็ค่อยลัดเลาะแขวงใบไม้จนกระทั่งมาถึงต้นลำดวนที่ได้นัดแนะกันไว้แล้วก็ค่อยพูดจากระซิบกระพริบตาอยู่ศรีสุวรรณไม่อยากจะนั่งใกล้ไปนั่งใต้ต้นจำปีทำไม่รู้ไม่ชี้เจ้าสามพราหมณ์สอดสายตาดูสาวชาววังล้วนลอยชายทำดีดดิ้นซัดขมิ้นและจนเนื้อเหลืองอ่อยก็นึกอยู่ว่าตาลำพังไม่มีใครแอบดูจะเล่นขับรำไปตามภาษาบ้างก็นั่งแนบแอบเหมือนกับผู้ชายบ้างก็คาดพุงนุ่งผ้าเกี่ยวคอไก่เห็นไฝอยู่ใต้เต้างามเหลือใจบ้างก็ว่าข้าหลวงยังเป็นเพียงนี้ถ้าเจ้านายนะคงจะดีกว่านี้แน่พอดีแลเห็นว่าพี่เลี้ยงเคียงข้างพระธิดามาเจ้าสามพรามก็ตะลึงราวเห็นนางฟ้าลงมาจากสวรรค์ผิวพรรณผุดผ่องเหมือนดังเดือนเพ็ญกายก่อนก่อนละมุนเพิ่งรุ่นสาวอายุราว15สามเจ้าพรามมองซะจนตาไม่กระพริบฝ่ายสี่พระพี่เลี้ยงมองเมียงเห็นเจ้าสามพรามแอบซุ่มอยู่ก็สั่งให้สาวใช้ไปเที่ยวกันเก็บดอกไม้มาถวายตัวเองก็บุ้ยไหว้ปากแล้วก็ถามว่าคู่พระธิดาอยู่ไหนเจ้าสามพราหมณ์ก็บุ้ยปากตอบมาพระพี่เลี้ยงก็ยื่นซองหมากให้แล้วก็รีบจากมาแล้วก็แกล้งชักชวนพระธิดาเดินไปทางศรีสุวรรณนั่งอยู่จนกระทั่งใกล้เข้ามาทุกทีศรีสุวรรณก็นั่งหันหลังให้พอได้ยินเสียงผู้หญิงตกใจเหลือไปเห็นพระธิดาก็เกิดความพิศวาสแทบจะขาดใจขึ้นมาทีเดียวที่เป็นดังนี้เพราะชาติก่อนเคยเป็นคู่สร้างกันมาพอเห็นกันเข้าก็เกิดความพิศวาสแทบจะขาดใจเกิดความรักจนกระทั่งลืมตัวและตะลึงไปเห็นพระธิดาเดินไปไม่ได้เหลียวมามองแล้วก็กระแอมกระไอเป็นทีพระธิดาได้ยินเสียงชะม้อยเห็นเจ้าพราหมณ์น้อยสีเนื้อเหลืองเหมือนทองทรงเครื่องเหมือนพราหมณ์งามวิไลเช่นนั้นก็ประวัติวาดจิตติดสงสัยสะเทินใจแฝงต้นไม้เมียงชะม้อยคอยสบตาพอพี่เลี้ยงก็แกล้งทำเป็นเดินเฉยซะแกล้งแหงให้ดูต้นไม้ดูต้นโน้นดูต้นนี้เจ้าสามพราหมณ์พี่เลี้ยงมองเห็นต่างก็จ้องมองดูตาเป็นมันแล้วก็ร้องบอกแกกันเบาๆว่าเข้าช่องเราแล้วนะน้องเราฝ่ายศรีสุวรรณเมื่อพระธิดาเลี้ยวขึ้นพระพราความอะไรทำให้หลงแลชะแงหาพระธิดาเราก็คอยสบสายตาอยู่ไม่เห็นหน้าเจ้าพราหมณ์น้อยก็ให้ละห้อยใจนัก
พระพักที่เคยผุดผ่องก็หมองคล้ำเหมือนเดินต้องเวลาหกมาปิดบังลืมบรรดาข้าหลวงลืมดอกไม้ได้แต่ถอนหฤทัยนึกถึงแต่ใบหน้าเจ้าพราหมณ์มาคิดว่าดีร้ายพระพี่เลี้ยงเห็นจะเป็นชนวนหาทางให้มาพบกันเป็นแน่แน่อย่ากันนั้นเลยกลับวังจะถามไถ่เอาความจริงให้ตรงได้จึงเสแสร้งแกล้งว่ามาเถอะพวกเจ้าทั้งหลายเราจะกลับกันสักทีบรรดาสนมกรมนางพร้อมด้วยพระพี่เลี้ยงก็เคลียร์คอประคองข้างกลับสู่พระสำนักเสียทันทีศรีสุวรรณหัวใจแทบหยุดเต้นเมื่อเห็นพระธิดาจากไปทรุดนั่งลงบนแท่นศิลาถอนใจอยู่เฮือกใหญ่ทำจะไหนจะได้ชิดพระน้องนางพี่รู้ข่าวตั้งแต่วันที่มาไม่นึกเลยว่าเจ้าจะสวยอย่างนี้จนพี่พราหมณ์เขาชวนก็ไปต่อว่าเขาแล้วนี่จะแก้อย่างไรดีหนอพวกพี่พบหน้าน้องแก้วพี่เห็นรักก็ไม่เห็นรู้เลยว่าโบราณเขามีมิกจิตก็ต้องมีมิกใจจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่พี่ก็ไม่รู้ก็พอดีเห็นเจ้าสามพราหมณ์เดินมาศรีสุวรรณก็รู้สึกอายเลือดขึ้นหน้าทำเป็นเมินหน้านิ่งเฉยอยู่เจ้าสามพราหมณ์ก็เอ่ยขึ้นว่าแต่เหวยหมากสักหน่อยเถอะพี่น้องเมื่อกี้พี่อยู่ตรงไหนนะหมากบุหรี่เนี่ยที่ได้มาเนี่ยของใครพระพี่เลี้ยงเขาให้เหรอแหมพี่นี่ผีปากไม่เลวเข้าใจพูดจนกระทั่งมีคนมาให้หมากให้พลูส่วนน้องนี่ไม่ไหวโคตรเขาเบาปัญญาเหลือเกินจะพูดจาปราศัยอะไรก็ดูมันขัดข้องไปหมดเกี้ยวผู้หญิงก็เขาก็ไม่เป็นก็ต้องคอยพึ่งพี่อยู่เรื่อยสูบบุหรี่กินหมากจนปากไหม้แล้วพี่พราหมณ์จ๋านี่ถามจริงๆเถอะเมื่อไหร่เขาจะมากันอีกจ้ะพี่เราจะไปห่วงใหญ่กันทำไมเล่าพี่พอได้ทราบข่าวว่าเดือนหน้าเขาถึงจะมาคราวนี้เราหมดห่วงแล้วจะติดตามว่าพี่ไปที่ไหนกันดีศรีสุวรรณใจหายว่าก็กล่าวว่าถ้าเจ้าพราหมณ์พาไปจากที่นี่ก็จะได้ไกลจากพระธิดาแล้วก็แกล้งว่าก็เมื่อเขาปราณีพี่อย่างนี้พี่จะหนีเขาไม่ได้อย่างไรแล้วไม่เป็นไรหรอกช้าหน่อยฉันก็คอยได้ว่าแล้วศรีสุวรรณก็ชวนเจ้าสามพราหมณ์ขึ้นตำหนักพอไปถึงก็ทิ้งองค์ลงบนบรรจทรคิดถึงแต่ดวงหน้าแก้วเกศราวิลาวันจนกระทั่งไม่เป็นอันหลับอันนอน